ขาบอกว่าการเริ่มต้นของการออกกำลังกายไม่ใช่เกี่ยวกับการกินนะครับการออกกำลังกายให้ใช้การเดินนะครับให้ใช้การเดินหรือขี่จักรยานนะครับหรือขี่จักรยานหรือขี่จักรยานนะครับเมื่อไปที่ไม่ไกลนักนะครับเมื่อไปที่ไม่ไกลนักนะครับและที่สำคัญหยุดใช้รถ1วันแล้วใช้ในการเดินนี่คือเป็นทฤษฎีแนวทางการประหยัดพลังงานด้วยนะครับนะครับเขาบอกว่าหยุดใช้รถ1วันหมายถึงนักเรียนได้เคลื่อนใช้พลังงานเช่นเด็กวัยรุ่นวัยสาวพวกเราใช้ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 แคลอรี่แคลอรี่ก็คือหน่วยองศาที่มีการเผาผลาญพลังงานที่เป็นความร้อนก็แปลรูปเป็นพลังงานออกมาเข้าใจไหมครับคนที่ใช้พลังงานพวกกรรมกรพวกแรงงานต้องใช้ประมาณ 2,500 2,600 แคลอรี่นี่คือการใช้พลังงานเช่นข้าวผัดกะเพราหมูไข่อะไรไข่ดาวประมาณ480แคลอรี่นักเรียนกิน1จานแต่นักเรียนไปใช้พลังงานทั้งวันพอไหมครับไม่พอร่างกายขาดไหมขาดแต่นักเรียนใช้พลังงานเพียงแค่วันนี้นั่งนอนดูทีวีทั้งวันเลย70แคลอรี่นั่งดูทีวีนะต่อชั่วโมงนะแต่นักเรียนกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเหนียวส้มตำไก่ย่างน้ำพริกปลาทูไม่ได้ใช้เลยสะสมไหมครับสะสมดังนั้นเขาบอกให้หยุดใช้รถแล้วหยุดการเดินบ้างนะครับและที่สำคัญเมื่อหยุดการเดินไปทำงานเนี่ยสำหรับที่บ้านและที่ทำงานไกลเนี่ยนักเรียนครับตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวนักเรียนว่าวันหนึ่งนักเรียนได้ออกกำลังกายบ้างหรือยังออกยังนักเรียนอยากสวยอยากรออยากเท่แต่นักเรียนไม่ได้หันมาดูความสนใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเดี๋ยวไม่ใช่เย็นนี้กลับไปไปนั่งตกหมึกตกปลาไปนั่งเก็บเห็ดก็ได้ได้ไหมครับได้เป็นการเคลื่อนไหวนะครับกระดิกเท้ากระดิกไปไม่ใช่ไปเตะคนเขานะไปตบคนไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าบ้านไกลเราเดินไหวไหมสมมติว่านักเรียนจากบ้านมาโรงเรียน10กิโลโอ้ยนักเรียนต้องออกจากบ้านตีสามเพื่อเดินทางมาโรงเรียนให้ถึงก่อน8โมงไหวไหมครับไม่ไหวดังนั้นไม่ไหวเนี่ยนักเรียนต้องทำอย่างนี้ครับถ้าไม่ไหวนะให้เดินเร็วฝึกนะครับฝึกเดินเร็วขึ้นสลับกันลักษณะเดินเร็วสลับกันเดินแบบช้าๆเป็นช่วงจำนองเขาบอกว่าการออกกำลังกายถ้าฟังเสียงดนตรีด้วยเนี่ยมันเป็นการฝึกอารมณ์ตัวเองด้วยได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าสารเอโดฟินหลั่งสารเอโดฟินเนี่ยคือสารสุขที่มีอยู่ในร่างกายสารสุขตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายได้ทำงานถึง30นาที30นาทีในที่นี้หมายถึงร่างกายจะหลั่งสารเอโดฟินออกมาจากต่อมเข้าใจไหมครับเราเรียกว่าสารสุขสารตัวนี้ออกมาทำให้ร่างกายมีความสุขสารอะดรีนาลีนสเตียรอยด์เนี่ยคือสารทุกข์หลั่งออกมาแล้วทำให้ร่างกายเครียดหลั่งกดไอถุงน้ำดีก็หลั่งกดออกมาลงในกระเพาะใช่ไหมครับทำให้กระเพาะเป็นแผลเครียดเซลล์กล้ามเนื้อก็ตายดังนั้นสารที่เป็นฮอร์โมนที่มีความสุขคืออะไรครับสารอะไรสารสุขคืออะไรเอโดฟินเช่นถ้านักเรียนหลีกเลี่ยงไม่ไปออกกำลังกายนักเรียนก็มานั่งหัวเราะกับครูเขาบอกว่าวันหนึ่งหัวเราะหนึ่งนาทีสารเอโดฟินหลั่งครับหัวเราะสิสะสมไปเรื่อยๆสารสุขหลั่งไหมหลั่งเขาบอกว่าหัวเราะหนึ่งนาทีเท่ากับออกกำลังกายถึง30นาทีให้นักเรียนเลือกเอาระหว่างสารเอโดฟินหลั่งจะเอาแบบไหนวิ่งไปด้วยหัวเราะไปด้วยดีไหมดีหรือนั่งอยู่เฉยไม่ได้ออกกำลังกายก็นั่งหัวเราะไปไม่ใช่หัวเราะคนเดียวนะครับหาเรื่องสนุกสร้างอารมณ์ขันให้ตนเองหัวเราะไปเรื่อยๆและที่สำคัญมีเทคนิคของการออกกำลังกายก็คือขี่จักรยานนานขึ้นหรือปั่นจักรยานนานขึ้น
เพราะปั่นจักรยานมันเป็นออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอหัวใจทำงานดีขึ้นเข้าใจไหมครับนะเพราะร่างกายได้มีการเผาผลาญพลังงานระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นจริงไหมครับจริงแต่ใครไม่เคยก็สะโพกบั้นท้ายเมื่อยหน่อยนะเพราะอ่านมันเป็นไงครับมันเล็กไม่เคยก็เดินไม่เป็นนะครับเดินเป็ดเลยแหละทีนี้ก็ฝึกปั่นไปเรื่อยๆอายุ13ปีจึงทำใบขับขี่จักรยานนะครับกฎหมายบอกไว้เข้าใจยังคนที่ปั่นจักรยานตามเส้นทางจราจรเนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยกฎหมายบอกว่าเมื่ออายุ13ปีต้องไปทำใบขับขี่อะไรครับจักรยานทำมายังเนี่ยพวกผิดกฎหมายทั้งหมดจักรยานยังไม่มีมีอะไรล่ะมีรถเข็นโอกระโดดก้าวหน้าไปขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะรถอีแตนรถซาเล้งเรียบร้อยมิน่าเด็กผู้ชายปัจจุบันนี้ตายก่อนกำหนดตายด้วยโรคคาวาซากิฮอนด้าโรคญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวไปดูต่ออีกอันหนึ่งถ้าเลือกได้ก็คือการขึ้นบันไดหลายชั้นขึ้นลงบ่อยๆเดี๋ยววันนี้ทำเลยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงดีไหมดีแต่อย่าทำบ่อยนะครับเดี๋ยวจะตกบันไดเพราะบันไดเป็นทางขึ้นลงใช่ไหมครับเป็นทางเดินไม่ใช่ทางวิ่งใช่ไหมต้องดูเหตุการณ์และสถานที่ที่เหมาะด้วยต่อไปครับนักเรียนขุดดินทำสวนนานขึ้นโอ้ยวันนี้บ้านใครมีสวนมีดินวันนี้แหละลูกที่ดีจะต้องไปขุดดินขุดสวนไม่ใช่ไปขุดหาสมบัตินะครับไปขุดดินพวนดินได้หญ้าให้นานขึ้นเขาบอกกิจกรรมพวกนี้จัดเป็นกิจกรรมนันทนาการทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าขี่จักรยานเพื่อแข่งขันเนี่ยใช่นันทนาการไหมครับไม่ใช่เขาบอกคนเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยประมาณ15ถึง30นาทีเท่านั้นเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเกิน30นาทีไปแล้วเป็นออกกำลังกายแบบการเพื่อการไล่การกีฬาเพื่อการแข่งขันไม่ใช่นันทนาการแล้วเข้าใจไหมครับนะแยกให้ออกนะโอเคลูกศิษย์กูเก่งมากต่อไปครับว่ายน้ำครับว่ายน้ำที่สระโรงเรียนก็ได้โดดกบครับคาอยู่กับพื้นสระเลยเพราะตอนนี้น้ำไม่มีเพราะวันนี้เรียนครูสมศักดิ์ว่าต้องไปออกกำลังกายวันนี้จะไปลงสระตั้งหน้าตั้งตาอย่างดีเลยครับโดดลงไปในท่ากบเรียบร้อยเลยครับเคยเห็นกบตากแดดไหมครับแดดเดียวต้องดูบรรยากาศด้วยต้องดูความปลอดภัยในการออกกำลังกายดูสถานที่ด้วยนะครับว่ายน้ำก็เป็นแอโรบิกนะครับเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องแต่ไม่ต้องมากว่ายจนเกิดเป็นตะคริวนะครับอันตรายและเต้นรำเล่นกีฬาโอ้เต้นรำแล้วเล่นกีฬาเล่นยังไงเนี่ยเต้นไปด้วยรำไปด้วยเห็นเคยเห็นรำวงของคนไทยไหมนะคนโบราณรำทั้งวันทั้งคืนเลยรำจนโดนยันถีบตกเวทีก็มีไม่ยอมลงเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาลำเอาพวงมาลัยไปอะไรครับไปคล้องคอสาวนะครับแต่ต้องซื้อพวงมาลัยขึ้นไปนะครับถ้าไม่ขึ้นไปโดนยันก่อนขึ้นบันไดอีกนี่คือเป็นกิจกรรมนานาการของคนโบราณเพื่อการออกกำลังกายของคนโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้เราเป็นแบบอะไรครับนิ้วกดใช่ไหมสัมผัสออกกำลังกายแบบหน้าจอทีวีเล่นเกมไงครับไปดูต่อครับเล่นแบดมินตันเทนนิสหรือปิงปองหรือที่เราเรียกว่าทับศัพท์เทเบิลเทนนิสดีไหมดีเล่นยังไงให้มีสุขภาพเล่นไงสังเกตอาการยังไงให้ต้องเฝ้าระมัดระวังเช่นมีขนลุกสู้วืบร้อนๆเย็นๆหนาวหนาววืบอันนี้คืออาการเตือนต้องหยุดออกกำลังกายใช่ไหมไม่ใช่อ้าวจริงพอหัวใจทำงานมากเกินไปเกิดภาวะช็อกได้เช่นออกกำลังกายแบบตัวเย็นวืบขนลุกชันต้องหยุดและถ้าสังเกตคนไหนที่วอร์มร่างกายเต็มที่แล้วเป็นข้อดีนะครับถ้าคนไหนมีอาการหาวแสดงว่าร่างกายวอร์มเต็มที่แล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมหนักๆได้แล้วนี่คือสิ่งที่ต้องสังเกต2ประเด็นประเด็นแรกขนลุกสู้หนาวๆเย็นๆนั่นคือหยุดแต่ถ้าอาการหาวแสดงพร้อมเต็มที่แล้วนะครับวิ่งหนีพ่อแม่ได้แล้วนะครับวอร์มก่อนจะหนีไปเที่ยวอ้าวบอกพ่อแม่หนูพร้อมแล้วหนูจะวิ่งแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวตอนม.2 เรียนข้ามรั้วไม่ใช่ไหมครับข้ามกระโดดข้ามเลยนะอ่ะต่อไปครับและที่สำคัญเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องออกเป็นประจำในทฤษฎีตำราเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งควรออกอย่างน้อย3วันสลับกันไปใช่ไหมครับและในทฤษฎีเขาบอกว่าออกกำลังกายแต่ละครั้งควรประมาณ15ถึง30นาทีเพื่ออะไรครับสุขภาพโอเคไหมเก่งมากลูกศิษย์กูจำเก่งมาก
และที่สำคัญการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งจะขาดไม่ได้คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเหมือนติดยาเสพติดเพราะเราออกกำลังกายจะต้องไปเจอแฟนสาวที่เราปิ๊งปิ๊งไว้เจอทุกวันอย่างนี้มันเป็นแรงจูงใจแรงเล้าใจกระตุ้นเหมือนฟอยที่สตูดิโอฟอยครับเวลาจะให้อาหารสุนัขจะต้องสั่นกระดิ่งทุกครั้งให้3ครั้งสั่นกระดิ่งทุกครั้งพอครั้งที่4ไม่มีอาหารแต่สั่นกระดิ่งสุนัขน้ำลายไหลหมายความว่าไงไม่ใช่หิวไม่ใช่เขินโดนสร้างเงื่อนไขใช่ไหมครับเราก็ออกกำลังกายเราต้องสร้างเงื่อนไขให้กับใครตัวเราเองเช่นมีสร้างแรงจูงใจเราวิ่งไปเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพวิ่งไปเพื่อพบปะผู้คนมันมีกิจกรรมที่เป็นแรงเร้าแรงกระตุ้นแรงส่งนะครับและที่สำคัญเลือกการออกกำลังกายที่ชอบที่สุดและสะดวกที่สุดนี่คือกรอบของการออกกำลังกายนะครับนี่คือกรอบของการออกกำลังกายนักเรียนต้องยึดของความปลอดภัยไว้ด้วยเช่นไม่ใช่ไปวิ่งในตลาดนัดตลาดสดไปวิ่งออกกำลังกายได้ไหมไม่ได้นักเรียนโดนทั้งผักโดนทั้งผักตบโดนทั้งกลัมมังครบชุดนะครับครบชุดดังนั้นจิตได้ต้องร่างกายที่เป็นไงครับสมบูรณ์วันนี้คุณออกกำลังกายเลือกกีฬาที่คุณชอบแล้วหรือยังนะครับวันนี้เวลาหมดยังหมดแล้วหิวข้าวยังหิวแล้วจิตสั่งใช่ไหมเนี่ยสั่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็พบกับครูวิเชียรสำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนคงได้องค์ความรู้ในเรื่องของการบริโภคนิยมให้กับตัวเองมากพอสมควรก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ